สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดาบพิฆาตอสูรด้วยนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ตัวเกมของเกมนี้มันหายไปทั้ง iOS และ Android คิดว่าน่าจะโดนลบออกจากสโตร์แต่หลังจากนั้นตัวเกมได้เปลี่ยนชื่อเกมเป็นประมาณนี้แล้วนะครับ Bed of อะไรนะ Bed of Pupula ป่ะถ้าอ่านไม่ผิดนะก็เป็นประมาณนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับตัวเกมเดิมนะครับส่วนถ้าใครมี ID อยู่แล้วก็สามารถล็อกอินต่อและเล่นได้เลยหมายความว่าอันเนี้ยชัดเจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงละเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีคนบอกเดี๋ยวเกมจะปิดไหมหรือนู่นนี่ไหมคือกลัวสรุปคือเป็นดังนี้นะครับสรุปแบบนี้เลยนะเนื่องจากว่าตัวเกมของประเทศจีนเนี่ยมันเปิดมาเป็นปีละเกือบปีละก็ยังเปิดอยู่นะครับของ iOS และ Android เล่นได้ปกติเลยแล้วเซิร์ฟไทยเนี่ยเราเห็นพอมีปัญหาปุ๊บตัวเกมก็หาทางแก้โดยทันทีส่วนวิธีแก้คือง่ายมากๆนะครับก็แค่เปลี่ยนชื่อเกมเนี่ยแค่เปลี่ยนชื่อเกมเฉยๆเลยแล้วก็อัพขึ้นมาและโหลดเล่นต่อได้เลยนะครับไม่มีผลอะไรกับผู้เล่นทั้งนั้นส่วนมันจะมีผลแค่แบบสมมุติถ้าเราไม่ได้โหลดเกมนี้ไว้และถ้าอยากเล่นน่ะหมายความว่ากลุ่มคนเหล่านั้นอาจจะต้องรอเกมอัปเดตใหม่และถึงจะสามารถโหลดได้แต่ว่าถ้าโหลดแล้วเล่นได้อยู่แล้วก็หมายความว่าไม่ต้องลบและลงใหม่มันจะเล่นได้ยาวเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของ Android ส่วน iOS ตัวเกมก็ได้บอกมาแล้วเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะอัพขึ้นให้โดยเวลาตามปกติกว่าจะอัพขึ้นสโตร์ได้เนี่ยจะต้องใช้เวลาถึงประมาณ2สัปดาห์ซึ่งน่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วเกมโดนลบออกไปแต่ตอนนี้ Android อ่ะก็โดนลบตามๆมานะแต่ Android มันอัพไวกว่าอยู่แล้วตัวเกมคือเขาน่าจะรู้และเตรียมการมาก่อนแล้วนะครับอย่างนี้เห็นเลยเนี่ยอัพโหลดมาวันแรกปุ๊บมีทันทีเลยคือแทบจะไม่ต้องพูดอะไรนะอันนี้ชัดเจนนะครับส่วนมีบางคนบอกว่ามันไม่ใช่ลิขสิทธิ์แท้นะมันคือผมอยากบอกงี้เกมแท้ปิดไปกี่เกมแล้วครับบางเกมเปิดมาไม่ถึงปีก็ปิดใช่ป่ะอย่างล่าสุดของ Lockman มั้งเพิ่งปิดไปเปิดมาน่าจะ4ปีมั้งก็ปิดเห็นป่ะเกมแท้เกมเถื่อนสรุปปิดได้หมดไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าตราบใดที่คนเล่นน้อยเกมมันจะปิดถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เงินแล้วไงแต่นี่ชัดเจนนะครับคือคนเล่นมีคนเติมมีซื้อขาย ID ก็ยังมีและล่าสุดผมก็เพิ่งซื้อขายไปด้วยครับดังนั้นก็เรียบร้อยนะฮะเป็นดังนี้แหละเอาง่ายคือคลิปนี้ต้องการจะมาบอกว่า Android โหลดได้แล้วส่วน iOS ถ้าอัปเดตเมื่อไหร่จะทำคลิปบอกละกันนะครับส่วน Android ก็เป็นตามนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างละกันนะเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ไว้ให้ใครอยากโหลดก็ไปโหลดได้เลยนะครับ